สวัสดีครับอยู่กับผมกิติพันธ์นะครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมบริษัทนิปปอนเพนท์ประเทศไทยทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีรถที่มีสีสันมากมายไม่ว่าจะเป็นสีโซลิดคือสีธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นสีเมทัลลิกที่มีประกายต่างๆหรือสีแก้วนะครับสีที่มีเงาฉ่ำสีสดใสเลยนะครับซึ่งนั่นก็จะทำให้ขั้นตอนของการผสมสีของช่างเนี่ยมีขั้นตอนที่มากขึ้นนะครับสีผสมเสร็จพร้อมใช้จึงเป็นสีที่นิยมมากในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งนิปปอนเองนะครับก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเรียกว่าภายใต้แบรนด์ของ Pilex 4000นะครับซึ่งจะทำให้ช่างเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะครับสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเป็นยูริเทนเบสโค้ดซึ่งก็คือสี 2K ที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีนั่นเองนะครับซึ่งก็เชื่อมั่นได้ในเรื่องของคุณภาพได้เป็นอย่างดีครับเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดPilex 4000ของ Nippon Paint นะครับมีทั้งหมด2ระบบระบบแรกนะครับเราเรียกกันว่าสีขั้นตอนเดียวหรือสีเงาในตัวซึ่งจะใช้บรรจุภัณฑ์เป็นสีแดงนะครับคุณสมบัติเด่นก็คือให้ความเงาสูงนะครับแห้งตัวเร็วเนื้อเยอะพ่นมิดง่ายกบตัวดีและสามารถทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดีนะครับซึ่งสะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างมากและสำหรับระบบสีที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีที่เรียกว่าระบบสี2ขั้นตอนหรือระบบสีที่ต้องเคลือบเคลียเพื่อความเงางามจะบรรจุพันในสีน้ำเงินเขียวนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเฉดโซลิดและเฉดเมทัลลิกได้เลยคุณสมบัติพิเศษก็คือพ่นง่ายไม่ลายและแห้งเร็วสามารถพ่นเคลียได้อย่างรวดเร็วทำให้เราประหยัดเวลาได้อย่างมากและที่สำคัญก็คือสามารถพ่นซ่อมแก้ไขงานได้อย่างโดยง่ายส่วนการผสมทินเนอร์นั้นการผสมสีขั้นตอนเดียวทางเราแนะนำให้ผสมทินเนอร์ประมาณ 20-30% ส่วนเมทัลลิก2ขั้นตอนให้ใช้ทินเนอร์ 80-100% เพื่อทำให้เมทัลลิกเนี่ยมีการเรียงตัวที่เรียบและสวยงามครับผมสำหรับบรรจุภัณฑ์ของ Nippon Paint Pilex 4000นะครับก็มีขนาด1ลิตรทั้ง2ระบบนะครับความคุ้มค่าคุ้มราคานี่แน่นอนครับทางเราการันตีได้เลยนะครับที่สำคัญเลยสามารถหาซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายของ Nippon Paint ได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยในเรื่องของเบอร์สีนะครับก็สอบถามมายังเพจของเราได้นะครับขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางทีมงานขอลากันไปก่อนนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ